ครับสวัสดีครับผมนายจารย์เรืองเลลาเป็นผู้ผลิตนะครับในเรื่องของโครงการสับปะรดของอำเภอบ้านคานะครับสิ่งที่ผมอยากนำเสนอกับทางมหาวิทยาลัยนะครับในส่วนหนึ่งก็คือวันนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธัญบุรีนะครับที่ให้โอกาสกลุ่มเกษตรกรของอำเภอบ้านคาเนี่ยนะครับได้เสริมสร้างความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่อยากนำเรียนแล้วก็นำฝากก็เพราะว่าวันนี้ปัญหาของเกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มทำสับปะรดเนี่ยความชัดเจนหลายๆอย่างยังเกิดขึ้นอีกมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดนะครับวันนี้การตลาดก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับประเด็นที่สองในเรื่องของคุณภาพของสินค้าก็ย่อมมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องโลกเรื่องอากาศหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกษตรกรในเขตอำเภอบ้านคาเนี่ยประสบปัญหามาตลอดนะครับทีนี้สิ่งที่วันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่สับปะรดนะครับที่ลงมาดูแลช่วยเหลือแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มอาชีพของเกษตรกรวันนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้ดีขึ้นในอนาคตผมอยากนำฝากกับท่านว่าสิ่งที่เกษตรกรความต้องการก็คือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับในอาชีพของพวกเราทุกวันนี้ครับครับขอบคุณครับ